ท่ามกลางพื้นที่แลนด์มาร์คสำคัญของเกาหลีใต้อย่างนัมซานทาวเวอร์ที่นักท่องเที่ยวนิยมขึ้นมาชมวิวเมืองคล้องกุญแจคู่รักที่นี่ยังหลงเหลือร่องรอยสำคัญทางประวัติศาสตร์คือกำแพงหินโบราณเมืองฮันยางที่ถูกทำลายลงช่วงเกาหลีใต้เป็นเมืองขึ้นของญี่ปุ่นและช่วงสงครามเกาหลีหากปัจจุบันกำแพงหินแห่งนี้กำลังได้รับการบูรณะให้เชื่อมต่อกันอีกครั้งระยะทางรวมกว่า18กิโลเมตรเพื่อหวังใช้เป็นเครื่องมือกระตุ้นการท่องเที่ยวโดยดำเนินการมาตั้งแต่ปี2009ซึ่งแล้วเสร็จไปกว่า 70%หากนับดูแล้วสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของเกาหลีใต้หลายแห่งล้วนมีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นพระราชวังเคียงบกกุงหรือถนนวัฒนธรรมอินซาดงที่มีร้านขายของเก่าและสินค้าทางวัฒนธรรมซึ่งตั้งอยู่ตรงข้ามวัดโจแกซาอายุ90ปีและหมู่บ้านโบราณบุกชนหมู่บ้านข้าราชการสมัยราชวงศ์โชซอนที่ปัจจุบันถูกพัฒนาจนกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมไปแล้วถ้าเอาที่จับต้องง่ายๆเลยนะคนไทยมาถึงคนไทยนะตอนนี้คือชอบถ่ายรูปเสร็จแล้วพอมันมีแบ็คกราวด์ที่มันใหม่ๆสวยๆดูมีวัฒนธรรมดูแปลกเนี่ยคนไทยก็จะชอบมามันเป็นการดึงดูดให้คนมาเที่ยวอย่างว่าเรามันบูรณาการคนละแบบกันจะเป็นในรูปแบบของคงเอกลักษณ์เดิมๆแต่ของเขาเนี่ยเขาจะดึงเอกลักษณ์เดิมๆที่หายไปกลับมาพอนั้นเสร็จปุ๊บคนก็จะได้เจออะไรที่มันเปลี่ยนใหม่ตลอดเวลาแล้วด้วยฤดูกาลที่มันมีดอกไม้มีอะไรเงี้ยอย่างวัดที่เนี่ยก็เป็นวัดดอกไม้ใช่ไหมฮะคนก็อยากมาถ่ายแล้วที่เนี่ยเขาเปลี่ยนฤดูอ่ะผมมาตลอดแล้วก็จะเปลี่ยนบางทีก็จะเป็นโคมบ้างบางทีก็จะเป็นดอกไม้บ้างมันก็มาถ่ายรูปได้ทุกครั้งอะฮะสถานที่ที่ปัจจุบันเรียกว่ากลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ไปแล้วก็คือ Blue House นะครับหรือในภาษาเกาหลีเรียกว่าชองวาแดครับชองแปลว่าสีฟ้าวาแปลว่ากระเบื้องแดก็คืออาคารใหญ่รวมๆกันแล้วก็หมายถึงอาคารใหญ่ที่มีกระเบื้องหลังคาสีฟ้านะครับที่นี่ก็คือ Blue House ซึ่งจริงๆก็คือเป็นสถานที่ที่ใช้ทำงานแล้วก็เป็นที่พำนักของประธานาธิบดีเกาหลีใต้นะครับสถานที่แห่งนี้เองสร้างขึ้นมาตั้งแต่ปี1948ครับแล้วก็ถูกใช้งานมาอย่างยาวนานต่อเนื่องแต่ที่ผมบอกว่าปัจจุบันกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ก็เพราะว่าหลังจากที่ประธานาธิบดีเกาหลีใต้คนล่าสุดนะครับที่เพิ่งชนะการเลือกตั้งไปเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาได้ชนะการเลือกตั้งก็ตัดสินใจย้ายสถานที่ทำงานและก็ที่พักนะครับไปอยู่อีกเขตครับเป็นเขตทหารเรียกว่ายงซานครับดังนั้นปัจจุบันที่ Blue House เองนะครับหรือว่าชองวาแดตอนนี้เองก็เลยถูกเปิดให้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีทั้งนักเรียนนักศึกษาแล้วก็รวมไปถึงชาวเกาหลีใต้ที่สนใจอยากจะเข้าไปเยี่ยมชมมาดูงานแล้วก็รวมไปถึงมาท่องเที่ยวที่นี่เป็นจำนวนมากครับรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงศึกษาประวัติศาสตร์ที่ชัดที่สุดอีกอย่างเห็นได้จากพิพิธภัณฑ์รอบกรุงโซลเช่นที่ Seoul Museum of History ที่นักท่องเที่ยวทั้งเกาหลีใต้และต่างชาตินิยมมาเยือนรวมถึงกลุ่มทัศนศึกษาจากนักเรียนชั้นประถมที่บางก็มาพร้อมโรงเรียนบางก็มาเยือนกับครอบครัวซึ่งที่พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์แห่งนี้รวบรวมข้อมูลและสิ่งของเก่าทรงคุณค่าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันสำคัญที่ร่องรอยสงครามกับญี่ปุ่นมาถึงสงครามเกาหลีที่ส่งผลทางสังคมเศรษฐกิจมาถึงทุกวันนี้โดยงบประมาณสนับสนุนนี้มาจากงบประมาณของรัฐบาลท้องถิ่น 100% มูลค่าถึง450ล้านบาท예예저희가총27만점정도가있는데그중한20만점정도가기증받은거고요คิมยองซอกเล่าว่าที่พิพิธภัณฑ์กรุงโซจะมีการจัดโปรแกรมสำหรับชมพิพิธภัณฑ์ให้คนเกาหลีใต้ตามแต่ละช่วงวัยซึ่งมีมากกว่า 30-50 รายการโดยรายการที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือรายการสำหรับครอบครัวที่พ่อแม่จะพาลูกๆมาเรียนรู้ประวัติศาสตร์เพื่อจะได้เข้าใจเหตุการณ์และปูมหลังชีวิตของคนรุ่นก่อนมากขึ้นข้อมูลด้านการท่องเที่ยวที่น่าสนใจจาก Korea Tourism Organization พบว่าจากการสำรวจข้อมูลชาวต่างชาติเมื่อปี2021ว่าหากมีโอกาสอยากจะมาเยือนเกาหลีใต้ในช่วง3ปีจากนี้หรือไม่พบว่าร้อยละ47ตอบรับว่าจะมาเยือน
ซึ่งสิ่งที่กระตุ้นการท่องเที่ยวไม่เพียงการพยายามขายสตอรี่ทางประวัติศาสตร์หากจุดสำคัญยังรวมถึงการผลักดันและอิทธิพลจากสื่อบันเทิงที่เป็นเครื่องมือพาสตอรี่เหล่านั้นเข้าถึงคนวงกว้างมากขึ้นกวินภพพันธุฤกษ์ไทย PBS รายงานจากสาธารณรัฐเกาหลี